คุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยช่วงนี้นะคะในเมืองไทยเนี่ยคุณผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยกำลังเริ่มนิยมที่จะไปเรียนทำอาหารกันแล้วนะคะแล้วตอนนี้กำลังฮิตมากเลยค่ะไปเรียนทำอาหารฝรั่งเศสกันที่สถาบันกอร์ดองเบลอร์แต่ได้ข่าวว่าค่าเล่าเรียนนะคะเกือบล้านนะคะต่อเทอมคุณผู้ชมไม่ต้องถึงขนาดไปลงทุนขนาดนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราจะนำเสน่ห์ของไทยๆของเราเนี่ยแล้วก็ไปดึงเอาตำราอาหารฝรั่งเศสมา2อย่างนะคะมาผสมผสานกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เมนูอร่อยๆไปลองทำกันที่บ้านแล้วก็ไม่เสียสตางค์มากด้วยค่ะแต่วันนี้นะคะเราสนใจเรื่องอาหารฝรั่งเศสอยู่แล้วน้องฮันนี่ก็จะพาเราไปพบกับอาหารฝรั่งเศสอันนึงนะคะที่แพงมากเลยค่ะถ้ารับประทานทีใดนะคะจะต้องแบบนับเงินเลยละค่ะเพราะว่าชิ้นหนึ่งของมันเนี่ยหลายร้อยบาททีเดียวค่ะมันจะเรียกว่าฟัวกาหรือว่าตับห่านนั่นเองนะคะไปรู้จักกับตับห่านของฝรั่งเศสกันเลยค่ะBonjour, comment allez-vous? แหมวันนี้เราทักทายกันเป็นภาษาฝรั่งเศสในช่วง Enchanting Knowledge เลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าพี่ป้อวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการนำเสนออาหารที่ผสมผสานกลิ่นอายของความเป็นไทยและฝรั่งเศสอย่างลงตัวฉะนั้นเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเอาใจคนที่ชอบรับประทานอาหารฝรั่งเศสเสน่ห์ไทยให้ความรู้ในวันนี้นะคะจึงไปสืบเสาะหาประวัติของอาหารที่ขึ้นชื่อลือชามากๆเลยค่ะที่ฝรั่งเศสอาหารจานนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากฟัวกราค่ะฟัวกราจัดเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงมากและโด่งดังไปทั่วโลกนอกเหนือจากไข่ปลาคาเวียร์ในเรื่องของความละเอียดอ่อนของรสชาติต้นกำเนิดของฟัวกราแท้ๆแล้วไม่ได้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเพราะจากประวัติศาสตร์โลกพบว่าการเลี้ยงขุนสัตว์ด้วยหลอดอาหารที่มีอายุเก่าแก่พบว่ามีมาตั้งแต่ 2,500 ปีก่อนคริสตกาลแล้วค่ะโดยในประเทศอียิปต์คนโบราณก็เริ่มขุนนกโดยการสอดหลอดใส่อาหารบังคับให้มันอ้วนโดยหลักฐานก็มีอยู่ในสุสานของซาเคราที่เมเรรูก้านะคะมีภาพผนังรูปคนกำลังบังคับนกให้กินอาหารทางหลอดอาหารซึ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าประเทศอียิปต์ถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีการรู้จักวิธีนี้มานานต่อมาได้เผยแพร่ออกไปยังประเทศต่างๆในปี1570นะคะบาร์โทโลมโกสกาปี้ซึ่งเป็นคนครัวของประสันตะปาปาเพียสที่5ก็ได้มีการคิดค้นว่าจะทำฟัวกราแบบมาตรฐานขึ้นมาค่ะก็เลยใช้ห่านเพื่อขุนเอาตับแล้วก็มีการลงบันทึกเรื่องนี้เป็นตำราอีกด้วยนะคะซึ่งต่อมาตำราเล่มนี้ก็ได้มีการปรับปรุงโดยพ่อครัวที่มีชื่อเสียงหลากหลายท่านด้วยกันและคำว่าฟัวกรานั้นเชื่อกันว่าเป็นคำที่มาจากพ่อครัวไมเคิลอาพาฟี่พ่อครัวของเจ้าชายทรานซิลเวเนียค่ะซึ่งเป็นผู้ที่รวบรวมวิธีการทำอาหารโดยใช้การย่างหรืออบอาหารแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงเป็นฟัวกราชั้นเลิศในที่สุดและทุกวันนี้ประเทศฝรั่งเศสก็จัดเป็นประเทศที่ผลิตฟัวกรามากที่สุดอีกด้วยค่ะผู้ชมคะฟัวกราจัดว่าเป็นอาหารชั้นเลิศสไตล์ French Cuisine นะคะฉะนั้นราคาจึงค่อนข้างแพงค่ะรสชาติอร่อยนุ่มมันแล้วก็ไม่เหมือนกับตับที่มาจากสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยนะคะแต่ฟัวกรานั้นจะมีไขมันที่ค่อนข้างสูงค่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเลือกรับประทานนะคะก็ควรจะทานให้พอเหมาะพอดีค่ะเพราะจากการค้นคว้าวิจัยพบว่าการบริโภคฟัวกราอาจทำให้เกิดโรคหลายชนิดได้เช่นโรคเบาหวานและข้อต่ออักเสบคล้ายโรครูมาติซึมและพยาธิแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันที่แน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้ทราบที่มาและต้นกำเนิดของอาหารสุดหรูแนวฝรั่งเศสฟัวกรานะคะซึ่งก็มีตำนานที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะวันนี้พักเรื่องฟัวกราไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะพี่ป้อนั้นมีเมนูอร่อยที่ผสมผสานความเป็นไทยและฝรั่งเศสเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนะคะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นในช่วงเติมเสน่ห์อาหารไทยค่ะแต่วันนี้ Enchanting Knowledge หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ
ศษของเราวันนี้เนี่ยนะคะจะมาผสมผสานกับเสน่ห์ไทยแท้ของเราอย่างไรเราจะมีเมนู2ชนิดชนิดแรกเราจะเรียกว่าแซลมอนสเต็กนะคะราดซอสซอร์เรลซอร์เรลเนี่ยแหมชื่อเก๋ๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ยากที่จะหานะคะใบอันนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นจะรู้สึกว่าอุ๊ยคุ้นๆมันก็คือใบป่วยเล้งหรือว่าเรียกว่าผักมังกรที่บ้านเรานะคะเพราะว่าเล้งเนี่ยภาษาจีนเนี่ยแปลว่ามังกรค่ะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยก็คือใบซอร์เรลนะคะแล้วเมนูที่2ของเราก็คือแฮมราดซอสมาเดียร่าเดี๋ยวเราจะกลับมาทำกันนะคะHijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que en mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que en mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme.ซอสโซเรลของเราเนี่ยจะมีครีมมีหัวหอมก็คือแชลลอตแล้วก็เนยแล้วก็ใส่นะคะครีมเล็กน้อยแต่ว่าเสน่ห์ของเราเนี่ยจะอยู่ที่เราจะนำเครื่องแกงของไทยซึ่งเป็นวันนี้เนี่ยเราจะใช้เครื่องแกงเขียวหวาน1ช้อนชานะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำซุปประมาณ1ช้อนชาเช่นเดียวกันนะคะเพื่อทำให้เครื่องแกงของเราเนี่ยมีส่วนที่นิ่มขึ้นเราจะนำปลาแซลมอนสเต็กนะคะซึ่งวันนี้เราเลือกชิ้นที่เป็นชิ้นมีกระดูกอยู่ตรงกลางนะคะมาคลุกเคล้าแล้วก็หมักเราจะทาเครื่องแกงนะคะให้ทั่วๆพริกแกงของแม่พลอยก็จะมีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะเครื่องแกงไทยเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีเกลือด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่เกลือลงไปนะคะในการหมักปลาแซลมอนปลาแซลมอนก็เป็นปลาที่มีประโยชน์มากๆเป็นปลาน้ำลึกที่สีส้มสีสวยมากเลยนะคะมีโอเมก้า3แล้วก็มีไขมันที่เป็นแฟตที่ดีมากๆเลยเมื่อถูจนกระทั่งทั่วแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าซอสของเราเนี่ยนะคะจะต้องใช้เนย2ช้อนโต๊ะแล้วก็ครีมนะคะเสร็จแล้วซอร์เรลเนี่ยคุณผู้ชมใช้แต่ใบนะคะจับตัวผักป่วยเล้งหรือว่าผักมังกรของเราเนี่ยตัดก้านออกให้หมดคราวนี้เราพร้อมแล้วนะคะตั้งกระทะน้ำมันร้อนใส่น้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันพืชที่คุณผู้ชมต้องการจะใช้นะคะนำปลาแซลมอนที่เราหมักเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปทอดสองข้างให้เหลืองทั้งสองข้างนะคะในอีกกระทะหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเราจะนำเนย2ช้อนโต๊ะเนี่ยใส่ลงไปในกระทะเพื่อจะทำซอสผัดเนยกับหัวหอมใหญ่หรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีนะคะหัวหอมสีชมพูแบบนี้เนี่ยหรือว่าแชลลอตก็ได้ค่ะเราจะใส่2หัวนะคะผัดกับเนยให้หอมเติมพริกไทยแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะนำผักโซเรลนะคะหรือว่าป่วยเล้งเนี่ยลงไปซอสเท
เราก็เติมน้ำซุปลงไปนิดนึงนะคะเช็คปลาแซลมอนนะคะเมื่อเหลืองทอดเหลืองแล้วนะคะคุณผู้ชมปลาแซลมอนนี่จะสุกง่ายมากคุณผู้ชมก็จะนำขึ้นมาวางบนจานเตรียมพร้อมที่จะรับซอสโซเรลคราวนี้ตัวซอสนะคะเมื่อผักโซเรลหรือว่าผักมังกรเนี่ยมันนุ่มแล้วเราก็จะนำครีมเนี่ยลงไปผสมชาวฝรั่งเศสเนี่ยนิยมจะรับประทานนะคะนิยมรับประทานซอสที่ปรุงรสด้วยเนยนะคะแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็ครีมแล้วก็ไวน์เหล้าต่างๆนานา นะคะเป็นเยอะทีเดียวค่ะกลิ่นหอมก็จะเริ่มออกมาแล้วนะคะถ้ามันข้นไปนิดนึงก็จะเติมน้ำซุปหน่อยแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้ซอสโซเรลแล้วล่ะค่ะเราก็จะราดไปบนปลาแซลมอนสเต็กปลาแซลมอนนะคะกับเครื่องแกงเขียวหวานซอสโซเรลซึ่งเป็นซอสของฝรั่งเศสแต่ว่าเราจะมีกลิ่นอายของเสน่ห์ไทยแท้ค่ะ2ของเรานะคะก็คือ braised ham กับซอสมาเดร่า มาเดร่าเนี่ยเป็นซอสของฝรั่งเศสนะคะในภาษาฝรั่งเศสส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่ามาเดร์อาจจะออกเสียงไม่เหมือนเขานะคะแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยใกล้เคียงสูตรของเขาก็จะมีเนยมีหอมสับประมาณ4หัวนะคะแป้งอเนกประสงค์แล้วก็ tomato paste หรือว่ามะเขือเทศเข้มข้นนั่นเองแต่นี่ค่ะก็จะมีคอนยักนะคะคอนยักเนี่ยต้องใส่เพราะมันจะได้หอมแต่ของเราเนี่ยจะเติมเสน่ห์ไทยแท้เข้าไปนะคะเราจะนำเครื่องแกงมัสมั่นของแม่พลอยนะคะมาผสมผสานซึ่งจริงๆแล้วมัสมั่นเนี่ยมันหอมเหมาะกับการจะรับประทานกับแฮมอยู่แล้วนะคะก่อนอื่นเราก็จะนำเอาสเต็กแฮมนะคะอาจจะสไลซ์ชิ้นบางกว่านี้ก็ได้หรือว่าหนากว่านี้ก็ได้นะคะเราจะก่อนจะเอาไปทอดเนี่ยเราจะคลิปตรงส่วนที่เป็นมันเพื่อที่ว่าเวลาคุกกิ้งมันก็จะได้บานออกมามีลายให้เราสวยๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมแตะน้ำมันลงไปนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะครึ่งช้อนชาเพื่อให้มีน้ำมันติดอยู่เราจะนำแฮมลงไปทอดเลยฝั่งนี้เราก็จะใช้เนยนะคะที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนี้ลงไปใส่ในกระทะพร้อมใหญ่4หัวเราจะเติมเครื่องแกงนะคะมัสมั่นลงไปประมาณ1ช้อนชาอาหารฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเขาก็นิยมใส่คารี่เหมือนกันแต่ก็ไม่นิยมใส่เยอะนะคะเท่ากับของเราเราจะนำเครื่องแกงใส่ลงไปเนี่ย make sure ว่าละลายลงไปในเนยเข้ากันให้พร้อมนะคะพร้อมแล้วเราก็จะค่อยๆเอาแป้งอเนกประสงค์เนี่ยนะคะวิสมันลงไปพร้อมกับน้ำซุปค่อยๆเติมนะคะเ
เห็นไหมคะที่เราตัดผิดๆไว้มันก็จะกลายเป็นกระโปรงพีชสวยทีเดียวค่ะหันมาทางนี้คุณผู้ชมก็จะเติมน้ำซุปลงไปนะคะเรื่อยๆทูเมโทเพสหรือว่ามะเขือเทศเข้มข้นคนต่อไปเติมคอนยักยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็คนต่อไปดำเล็กน้อยนะคะชิมรสหอมคอนยักแล้วก็มัสมั่นไปอยู่ด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะเมื่อแฮมของเราเตรียมนะคะทั้งขอบๆเรียบร้อยเราก็จะนำขึ้นวางในจานหอมน่ารับประทานเช่นนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำซอสมาเดร่าของเราที่พร้อมแล้วเนี่ยค่ะลงราดแล้วเราก็จะเสริมด้วย mashed potato หรือว่ามันบดเล็กน้อยนะคะตกแต่งจานนะคะเสริมด้วย watercress สดแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้อาหารฝรั่งเศสนะคะซึ่งชื่อเก๋ไก๋ค่ะ braised hamกับซอสมาเดร่าหรือว่ามาเดร์นะคะแล้วก็แซลมอนซอสโซเรลนะคะทั้งสองอย่างเนี่ยทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะได้รับเสน่ห์กลิ่นอายของอาหารไทยเข้าไปซะอย่างนะคะฝั่งนี้จะมีแกงเขียวหวานนะคะเป็นกลิ่นของเครื่องแกงเขียวหวานฝั่งนี้ก็จะมีมัสมั่นเข้าไปค่ะรับประทานกับไวน์สักแก้วหนึ่งนะคะรับรองค่ะทุกคนต้องติดใจถ้าคุณผู้ชมต้องการอยากจะได้ซอสของอาหารที่เราผสมผสานกับชาติฝรั่งเศสวันนี้นะคะเขียนมาขอเราได้เลยตามอีเมล address ข้างล่างนี้แล้วเราจะส่งไปให้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะYou.